มีโอกาสได้ออกงานอีเวนต์อีกครั้งครับหลังจากห่างหายไปสักพักสำหรับพี่เป๊กผลิตโชคครับล่าสุดเจ้าตัวก็อัปเดตอาการลองโควิดว่ามีผลกระทบทางด้านของเสียงแล้วก็มีเรื่องของผมร่วงด้วยแต่ตอนนี้สุขภาพแข็งแรงดีครับพร้อมลุยงานประกาศรางวัล2022 Asia Artist Award นะครับอย่างเต็มที่อีกทั้งเนี่ยยังบอกว่ารู้สึกว่าดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้เป็นตัวแทนศิลปินไทยในการเข้าร่วมงานส่วนเรื่องโชว์พิเศษในงานพี่เป๊กบอกว่าต้องรอรุ้นอีกทีนึงครับตอนนี้นะคะ1 2 3 4 5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 
ก็เป็นงานที่ใหญ่มากๆเลยนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะครับที่เขาให้เกียรติเราไปร่วมงานนะครับเป็นตัวแทนของประเทศไทยครับอันนี้เป็นครั้งแรกป่ะคะที่ไปร่วมงานกับฝั่งญี่ปุ่นเป็นไปที่นี้อะไรเงี้ยก็เคยไปร่วมงานที่เกาหลีอะไรครับแต่ที่ญี่ปุ่นก็มีหลายครั้งแต่ว่าไม่เคยทำอวอร์ดที่ใหญ่ขนาดนี้ครับอย่างพี่เต้เองพี่แฟนคลับชีพด้วยใช่ครับมีทั้งคนไทยแล้วคนญี่ปุ่นด้วยอะไรเงี้ยอยู่ที่นู่นเนี่ยจะมีแบบเตรียมอะไรไปเอาใจหรืออะไรก็จริงๆแล้วก็อาจจะเตรียมความพิเศษอะไรที่ยังบอกไม่ได้เลยครับต้องขอบคุณแฟนนะครับที่ยังคงซัพพอร์ตเราแล้วก็รักเราแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อเราวันนี้สิบหมอวันนี้สิบนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ใช่ครับวันที่สิบนี้จะเป็นวันยิงงงในดงเก่าเพราะว่าวงที่จะโชว์เนี่ยนะครับจะมีประมาณ 4-5 วงครับแล้วจะมีเราเป็นคนไทยคนเดียวนะครับก็ที่ได้ร่วมงานอะไรเงี้ยก็อยากจะชวนทุกคนนะครับไปดูกันนะครับในวันที่10ธันวาคมนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonightอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ